แล้วหนึ่งจะทำไงต่อไปจ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะบ้านที่กรุงเทพก็โดนเขายึดไปละจะไปสมัครงานที่รีสอร์ทหรือนิวซิงโฮมก็ไม่ได้อีกก็คงต้องหางานใหม่และอายุขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาจะรับหรือเปล่าเฮ้ยคุณไม่ได้แก่ขนาดนั้นก็หาอะไรทำสิขายของออนไลน์ไงเดี๋ยวนี้ใครก็ทำมาทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไปสนใจเรื่องอายุเงินทุนคุณก็มีไม่ใช่เหรอแต่ว่าฉันไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยนะถ้าจะทำจริงๆก็คงต้องเริ่มต้นใหม่หมดก็ศึกษาใหม่มันก็ต้องใช้เวลาเอางี้สิหนึ่งก็มาอยู่กับฉันที่นี่ช่วยงานที่บ้านจะไปก่อนเอางั้นเลยเหรอแม่เอาจริงก็พักเนี้ยแม่ก็ทำอะไรไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะลูกทำอะไรนิดนึงทำอะไรแป๊บนึงก็เหนื่อยละแล้วจะหวังพึ่งวินก็ดูอย่างอาหารเช้านี่ดิพึ่งเลยไม่ได้สักอย่างก็บอกไปซื้อให้ใหม่ก็ไม่เอาแม่นะหนึ่งเธออย่าคิดว่าฉันช่วยเธอเลยคิดซะว่าเธออะช่วยฉันก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็อยากกินอาหารอร่อยอร่อยฝีมือหนึ่งอีกอ่ะเนาะไอเรื่องช่วยงานบ้านอ่ะหนึ่งยินดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าคือช่วงนี้หนึ่งคงต้องขออาศัยอยู่ที่นี่ไปก่อนนะคะจนกว่าจะหาที่พักใหม่ได้อ่ะก็แล้วแต่หนึ่งเลยแต่ว่างานแรกอ่ะที่ฉันอยากจะขอให้เธอช่วยอ่ะช่วยทำยังไงก็ได้ให้อาหารเช้าอันเนี้ยมันพอจะกินได้หน่อยได้ป่ะมันก็อาจจะลำบากหน่อยนะคะแต่จะพยายามค่ะแต่มันไม่มากไปหน่อยแล้วครับแหวนแม่ก็ยกให้เขาทั้งที่รู้ว่ามันจะกระทบกับชีวิตแม่ยังไงแล้วนี้จะดูแลเขาต่อไปอีกแล้วครับวินจำที่แม่เคยพูดได้ไหมผมรู้จำได้ครับแม่อยากให้ผมช่วยหนึ่งผมก็ช่วยแล้วช่วยต่ออีกแป๊บนึงมันจะเป็นอะไรล่ะชีวิตของคนที่เขาล้มพังไปแบบนั้นน่ะจะหวังให้เขาลุกขึ้นมาเดินเลยมันไม่ได้ง่ายนะวินเราอ่ะต้องช่วยกันพยุงเขาทำให้เขาแข็งแรงขึ้นยืนบนขาของตัวเองได้หากมีปาฏิหาริย์ที่พาย